พี่น้องเอ้ยเบอร์อะไรเบอร์อะไรดีไหมครับคิดไหมทำได้ไหมเราเอาไหมเอาไม่ก็เอาเอาไม่เอาเอาไหมเอาไหมเอาไหมเอาไม่เอาเอาเลยเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอานะพี่น้องเอ้ยเอ้ยเอ้ยเชื่อไหมครับพี่น้องเชื่อไหมดีไหมพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเบอร์อะไรเบอร์อะไรพี่น้องครับผมอยากให้คนไทยรักกันสามัคคีกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้ประเทศชาติสงบสุขและพวกเราก้าวข้ามความขัดแย้งและก้าวความเป็นยากจนไปด้วยกันดีไหมครับดีไหมทำได้ไหมเราพี่น้องครับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นพรรคพลังประชารัฐได้เสนอนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากมายทั้งนโยบายบัตรประชารัฐ700บาทแถมวงเงินประกันชีวิต 200,000 เอาไหมเอาเอาไม่ก็เอาเอาเอาไม่เอาเอาลดราคาค่าไฟฟ้าค่าน้ำมันค่าแก๊สลงทันทีที่พรรคพลังประชารัฐได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลค่าไฟฟ้าบ้านที่อยู่อาศัยจะลดลงในราคาหน่วยละ4.77 บาทเหลือเพียงหน่วยละ2.50 บาทและลดค่าไฟฟ้าเพื่อช่วยภาคอุตสาหกรรมจากหน่วยละ5.33 บาทเหลือเพียงหน่วยละ2.70 บาทเอาไหมเอาไหมเอาไหมราคาน้ำมันเบนซินลดลงลิตรละ18 บาทดีเซลลดลงลิตรละ6.30 บาทเอาไม่เอาเอาไม่เอาค่าแก๊สหุงต้มขนาด15 กิโลกรัมปัจจุบันแพงมากราคา4.423 บาทจะเหลือเพียงถังละ250 บาทเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอานโยบายเพิ่มเงินบัญชีในเพื่อให้กับประชาชนเพื่อให้ประชาชนได้โดยตรงนะครับคือเบี้ยประชาชนผู้สูงวัย60 ปีขึ้นไปได้เดือนละ 3,000 บาท70ปีขึ้นไปได้เดือนละ 4,000 บาท80ปีขึ้นไปได้เดือนละ 5,000 บาทเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอาไม่เอาแม่ที่ตั้งท้องตั้งแต่เดือนที่5จนกระทั่งถึงวันคลอดจะได้รับเดือนละ 10,000 บาทเท่านั้นยังไม่พอนะครับลูกที่คลอดออกมาจะได้รับอีกเดือนละ 3,000 บาทจนกระทั่งถึง6ขวบเอาไม่เอาเอาไม่เอาเอานะนโยบายเรื่องน้ำมีเราไม่มีแรงมีน้ำไม่มีจนในเรื่องของที่ดินทำกินมีเรามีที่ทำกินมีที่ดินไม่มีจนเชื่อไหมเชื่อไหมครับพี่น้องเชื่อไหมดีไหมโอเคครับพรรคพลังประชารัฐยังมีนโยบายสนับสนุนเงินทุนให้เกษตรกรทั่วประเทศอีกครอบครัวละ 30,000 บาทเอาไม่เอาดีไม่ดีดีไหมพี่น้องครับพรรคพลังประชารัฐจะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ภาคอีสานอยู่ดีกินดีและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยยกระดับการขนส่งคมนาคมพัฒนาภาคอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับระบบการศึกษาให้สอดรับกับการประกอบอาชีพสร้างงานสร้างรายได้ด้วยนโยบายอีสานประชารัฐนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องครับต้องถือว่าวันนี้เป็นวันแรงงานของชาตินะครับเพราะฉะนั้นเรามีนโยบายที่จะช่วยแรงงานให้มีชีวิตที่ดีขึ้นมีเป้าหมายในการที่จะยกระดับภาคอีสานเป็นแรงงานสร้างรายได้สร้างเศรษฐกิจ
ให้เกิดแรงงานใหม่ให้กับคนในพื้นที่ลูกหลานคนภาคอีสานจะได้ไม่ต้องย้ายถิ่นฐานออกไปอยู่ในที่อื่นๆเพื่อประกอบอาชีพให้กับพี่น้องชาวอีสานทั่วไปดีไม่ดีดีไม่ดี